ามาเตือนภัยเขาโพสใน Facebook เขาบอกคุณพ่อของเขาคุณผู้ชมฮะไปโดนมิจฉาชีพเข้ามาหลอกอุบายเป็นยังไงล่ะอุบายเป็นอย่างนี้คือเดินมาปุ๊บเข้ามาพูดคุยกับคุณพ่อของเขาบอกว่าเนี่ยจะมาเหมือนว่าติดต่อซื้อขายนู่นนี่นั่นหน่อยก็มีการเจรจากันพอเจรจาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกคุณพ่อของคนที่มาโพสนะครับบอกว่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิพอดีโทรศัพท์เขาแบตหมดคุณพ่อเขาก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรนะก็กลับคุยงานกันอยู่แล้วที่สำคัญคือพอให้โทรศัพท์เสร็จก็ยังมองเห็นกันอยู่ไงครับผมนะฮะเขาก็เหมือนเอาโทรศัพท์ไปปุ๊บพอไปปั๊บเขาก็บอกว่าอุ๊ยโทษนะครับเดี๋ยวขอเดินไปคุยแบบว่าห่างนิดนึงได้ไหมกลัวแบบเดี๋ยวได้ยินเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับพวกตัวลงตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเราห่วงรหัสเป็นความลับคุณพ่อก็บอกโอเคเอาเลยนะฮะนี่สุดท้ายดูภาพดีกว่ามาอันนี้ตอนเดินมาติดต่อนี่เดินมาติดต่อคุณพ่อเขาก็ไปนั่งคุยด้วยนะเขาก็นั่งคุยกันเหมือนคุยงานปกตินะฮะนี่แหละเดี๋ยวรอดูไปฮะว่าหลังจากที่ผมเล่าไปเนี่ยว่าพอได้โทรศัพท์ไปแล้วน่ะพอบอกว่าต้องขออนุญาตเดินไปคุยเพื่อเป็นแบบว่าปิดบังความลับเรื่องตัวเลขหน่อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูนะดูตามไปนะอันนี้ถึงจังหวะที่บอกแล้วขอยืมโทรศัพท์หน่อยนี่นะฮะเอามากดก็คุยธุรกิจกันไม่รู้รายละเอียดนะว่าติดต่อซื้อขายอะไรยังไงกันนี่ถ้าเป็นคุยนะฮะคุยเสร็จปั๊บเหมือนแบบอุ้ยเดี๋ยวขอเดินคุยนู้นหน่อยมันมีเรื่องความลับเรื่องตัวเลขต้องโอนเงินเป็นไงฮะคุณพ่อนั่งอยู่นั่งรอไขว่ห้างยังเพลินอยู่คุณเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมยังเพลินอยู่นะเพราะว่าเขาก็ทิ้งโทรศัพท์ของตัวเองเอาไว้บนโต๊ะก็ใช่สิแต่ยังไงฮะเฮ้ยมันเดินไปคุยไกลยังอ่ะเอาวิ่งโอ้โหวิ่งแล้วไปเลยวิ่งไปเลยนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดกิ่งแก้วนี่ฮะเขาเอามาโพสต์นะเป็นการเตือนภัยเขาบอกว่าเนี่ยอ้างว่าเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยเรื่องรหัสกดเงินครับไม่อยากให้คุณพ่อได้ยินต้องขอโทษด้วยก็เลยเดินไปคุยห่างๆแต่ไอ้คุณพ่อก็มองมันห่างสักพักนึกถึงเพลงพี่บอยกสิกพงศ์ห่างไกลเหลือเกินห่างไปเรื่อยๆห่างไปไหนก็ไม่รู้ห่างเกินไปอันนี้อยู่ห่างๆแบบห่วงคือคุณพ่อห่วงแล้วตอนที่ห่วงมันห่วงไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาวิ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วเนี่ยฮะนี่เขามาโพสต์เตือนภัยคุณผู้ชมแล้วเขาบอกด้วยนะถ้าหากว่าใครนะครับพอจะจำผู้ชายคนนี้ได้รบกวนติดต่อกลับมาหน่อยเห็นบอกว่าในตลาดกิ่งแก้วเองเนี่ยเคยเจอผู้ชายคนนี้เคยทำแบบนี้แบบนี้มาแล้วด้วยเคยทำมาก่อนเขาบอกถ้าหากว่าใครพบเจอผู้ชายคนนี้รบกวนติดต่อมาหน่อยเถอะนะอยากจะจับตัวให้ได้เหลือเกินก็แสดงว่าเออยังไปทำเนี่ยทำไปเรื่อยแหละทำกิจแบบเนี้ยมิจฉาชีพแบบเนี้ยแต่ว่าคนนี้นะเขาชอบเล็งไปที่ผู้สูงอายุเพราะอาจจะเข้าใจได้แหละว่าน่าจะวิ่งหนีแบบเนี้ยแล้วคิดว่าน่าจะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันขอให้ไปเจอนักวิ่งสักทีเถอะเอาจริงระวังไว้เถอะระวังจำได้ไหมข่าวที่เราเคยเล่าอ่ะที่แบบว่ามีคุณตาไปวัดอะไรไปเช็คความดันสูงอ่ะครับผมแล้วเป็นแบบว่านักเพาะกายเก่าอะไรเงี้ยขอให้ไอ้นี่ไปเจอนักอะไรแบบนั้นใช่ไหมวิ่งปุ๊บแล้วค่อยวิ่งขาซะเลยขัดขาซะเลยแหมเหลือเกินจริงๆนี่ก็มาฝากเตือนภัยเป็นกลอุบายของมิจฉาชีพยุคใหม่เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะจริงๆคุณผู้ชม